วัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมหลังจากที่เราได้ดูคลิปที่เราจะทำการเสริมสลาตันจากการเปิดแพ็คยูเซลแล้วก็ตามที่เห็นนะครับสวีเดนของแท้ครับผมได้ทำการขายเรียวเนลเมสซี่นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าทีมผมเป็นยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมได้ทำการขายเมสซี่แล้วก็ขายตัวที่เราไม่ใช้งานเนี่ยจนเรามี M ทั้งหมด40ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูทีมกันก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้หน้าตาทีมของผมจะใช้เป็นแผน4-2-4นะครับเพราะว่าเราจะปรับให้มันแบบมีผู้เล่นหน้าเป้า2คนก็คือซาลาตันกับเอ็มบัปเป้เพราะว่าเราสปอยไปตั้งแต่หน้าคลิปแล้วว่าเราจะเสริมซาลาตันนะครับผมส่วนตัวที่เหลือจะเป็นตัวอะไรกันบ้างก็มาดูพร้อมกันครับตัวที่ผมจะเสริมนะครับตัวแรกครับซลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมหลายๆคนอาจจะออกมาเตือนมานะว่าเฮ้ยพี่มันไม่ได้เก่งนะเว้ยมันช้าครับมันทำได้แค่ยิงนะครับผมไม่สนนะครับผมบอกแล้วผมไม่สนปังซลาตันโนนหนึ่งเท่านั้นถ้าคุณถามว่าเลือกโดหรือเมสซี่ผมตอบว่าซลาตันถ้าคุณถามผมว่าใครเก่งที่สุดในโลกผมตอบซลาตันนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงซื้อซลาตันนะครับผมน่าเสียดายนะครับที่ความเร็วเนี่ยไม่ได้ให้มาโกงๆนะผมอยากให้ความเร็วให้มาโกงๆกันสักแบบ80นิดๆเท่าแฮร์รี่เคนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ให้มา75มันก็รับได้ครับมันรับได้ไม่ใช่60ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ดาวมีถึง5ดาวแถมราคาไม่ได้แรงเวอร์นะครับด้วยความเป็นพระเจ้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไป 20M แต่น่าจะถูกลงด้วยนะครับอนาคตถูกลงแน่นอนแต่อย่างที่บอกผมไม่สนซื้อก่อนเล่นก่อนแค่นั้นแหละเท้าซ้าย4จบสกอร์เทพมีสกิลแฝงคือเรนโบว์ก็คือเรนโบว์น่าจะกระดกบอลเนาะแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายนะครับเป็นผู้นำแล้วก็ยิงไกลแบบไม่ใช่ยิงไกลแต่ยิงไซก้อยนะครับผมประมาณนี้ครับหลักๆ ก็คือพิตันพระเจ้ารอยิงนะครับที่เราจะเสริมซลาตันอิบราฮิโมวิชตัวที่2ครับแบมบ้านะครับผมชื่อเต็มชื่ออะไรโจนาธานแบมบ้าโอ้โหส่วนใหญ่ชื่อโจนาธานหมดเลยนะลีกเอิงเนี่ยโจนาธานแบมบ้านะครับอยู่ปีกซ้ายครับเท้าซ้าย4ขวา5สกิลมูฟ4ดาวสเตมินาเต็มแบบกี่เท่าไหร่วะเนี่ยแต่ไม่รู้อ่ะเยอะอ่ะที่แน่ๆคือเยอะมีความเร็วการจบสกอร์มีแต่ว่าฟินิชชิ่งอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเราเอามาเพราะว่าเราจะมาลิงก์กับปาเป้ทองนะครับมันอยู่ลีกเอิงแล้วก็ฝรั่งเศสทำให้ลิงก์กับปาเป้ทองได้แบบลิงก์เขียวเต็มมันจะเคมีเต็มนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดมาส่วนที่จะเสริมอีกตัวนึงก็คือปีกขวาครับที่ผมเล็งไว้มันจะมีเคียซ่ากับโปลิตาโน่นะครับที่ผมเอาบูริตาโน่เพราะว่าค่าปั่นอะไรเนี่ยครับค่าปั่นค่าจบสกอร์เขาเยอะกว่าทางเคียซ่านะครับเคียซ่าจริงๆก็ดีนะราคาถูกดีแล้วก็วิ่งเร็วมากนะครับผมจบสกอร์พอๆกันแต่ว่ายิงเคิร์ฟเนี่ยความโค้งมีน้อยกว่าแล้วก็อยู่ปีกขวาถนัดขวาส่วนใหญ่ปีกขวาจะตัดเข้าซ้ายแล้วยิงไงก็เลยใช้เป็นบูริตาโน่นะครับผมเอาจริงๆผมไม่รู้จักด้วยซ้ำเคยเห็นในเกม 2-3 ทีครับแต่ไม่ได้ชอบอะไรแต่คือเห็นสแตทก็โอเคน่าจะใช้งานได้จริงอยู่นะเพราะว่าเกมนี้มันเก่งตามสแตทเนาะก็ประมาณนี้ครับงบเราอยู่ที่40ล้านนะครับซลาตัน15เนาะอันนี้ประมาณ20อันนี้ประมาณอีก8ก็รวมๆเกือบเกิน40ล้านหรืออาจจะถูกกว่า40ล้านก็ต้องดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเสริมทัพเสร็จกันเลยดีกว่านะครับผมว่าน่าใช้เวลานานอยู่นะเพราะว่าตัวที่หายากก็น่าจะเป็นแบมบ้านะครับผมที่เหลือไม่น่ายากก็หน้าตา11ตัวจริงได้ครบกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การทำประตูไฮไลท์การมีโซโล่ในเกมของเหล่านักเตะที่เราเสริมมากันเลยดีกว่านะครับมาครับสำหรับไฮไลท์ตาแรกนะครับผมต้องบอกว่าเน็บก็แดงหัวก็ร้อนนะครับผมแล้วดูดิผมไม่เข้าใจว่าทำไมฝั่งตรงข้ามมันดูเล่นลื่นไหลยังครับในขณะที่ผมนี่แม่งกว่าจะขยับได้นี่คือแบบโคตรอืดแล้วดูมาสติ๊กเกอร์นะครับไอคนนี้เนี่ยฮะมันน่าจะเป็นต่างประเทศใช่ไหมเพราะว่าเน็ตแดงทั้งคู่ครับแต่ผมเห็นในกลุ่มบางคนเน็ตแดงทั้งคู่ก็เป็นคนไทยกันทั้งคู่แล้วก็อยู่ไทยกันทั้งคู่นะอันนี้ก็ไม่รู้เหตุผลนะครับลุงนี้ก็ไม่น่าพลาดครับสำหรับแบมบ้าเจอนิ้วโป้งอย่างเขื่อยนี่แม่งสายกดอีโมจิจริงๆครับแม่งผมไม่ว่าผมจะเล่นดีเล่นไม่ดีมันกดหมดอ่ะโอ้ลูกนี้ดูมันปั่นครับปั่นโคตรไกลเข้ากูปั่นใกล้ๆไม่เข้าสติ๊กเกอร์มาอีกแล้วนะอย่างที่บอกครับเน็ตก็แดงหัวก็ร้อนครับมาเจอสติ๊กเกอร์อีกตาแรกแม่งโคตรขึ้นเลยครับดูนี่ซาลาตันได้บอลนะครับให้มาปาเป้ครับจากนั้นส่งต่อซาลาตันนะครับเบียดบี้มาครับเบียดบี้มาครับแล้วก็ยิงเต็มข้อไปเลยครับแต่ผมกดยิงเต็มข้อทำไมมันดูเหมือนปั่นอย่างวะไฮไลท์อย่างสวยนะครับเสาบังครับผมแน่นอนนะครับจังหวะนี้ครับโค้งๆเข้าไปตามมาครับผมตามมาเออแล้วลูกนี้ครับจะบอกว่าผมเล่นพลาดก็ได้นะคือผมจะกดตัวข้างหลังครับคือมันยืนซ้อนกันครับถ้าดูในไฮไลท์อ่ะเนี่ยมันมี2ตัวครับตัวเนี่ยมันยืนซ้อนกันอ่ะผมกดตัวหลังอ่ะ
มันไปแตะตัวหน้าโดนโง่ๆแล้ว 3-1 แล้วก็กดสติกเกอร์อีก1ทียังสวยครับตรงนี้ป็อกบาร์นะครับปั่นโค้งๆไปจริงๆไม่ควรเข้านะถ้าเขากระโดดนี่ก็น่าจะไม่เข้านะครับแต่ก็ดีตามมาละ 3-2 ต่อมาเปิดหมุงเอ้าวิ่งมาปะทะรอบเดียวก็จุดโทษครับ GG ครับผมสติกเกอร์มาเปล่านี่ไงกูพูดเป็นอาขาดคำยังดีนะไม่ใช่นิ้วโป้งแดงครับผมพุ่งขวาพุ่งถูกเซฟไม่ได้สติกเกอร์มาเปล่านั่นไงมาอีกแล้วตา2ครับตา2อันนี้โดนนำ 2-0 ละโดนนำจากการเปิดมุ่ง1ลูกแล้วก็ลูกแบบคูกี้1ลูกนะครับก็เลยไม่ต้องเสียอะไรแล้วกันเนาะถ้าเราดูคลิปรีวิวโดไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามุมเนี่ยอย่างน้อยโดมันต้องแบบเฉียดหรือไม่ก็อย่างน้อยต้องตรงกรอบอะครับเออนะทั้งเลวานทั้งโดเลยที่ผมสัมผัสมาได้นะครับแต่ว่าซาลาตันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมแต่ว่าให้ความคล้ายครับซาลาตันให้ความคล้ายเลวานนิดนึงนะครับเออใช่แมตช์นี้เราโดนถ่วงด้วยว่ะถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็ขอฝากอย่างนึงนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบเป็นสายถ่วงนะอย่าถ่วงเลยครับเวลาเกมนี้แม่งโคตรน้อยนะครับผม5นาทีนะครับคุณถ่วง30วินี่ก็จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าถ่วงกันเลยยิ่งคนไทยด้วยกันเนี่ยอย่าถ่วงเลยครับอย่าให้สังคมเกมมันน่าเบื่อเลยถ้ามันเป็นนัดแบบว่านัดชิงชนะเลิศแข่งชนะได้หมื่น 20,000 หรือหลายพันเนี่ยถ่วงเต็มที่เลยครับผมแต่ถ้าแค่แรงเนี่ยขอร้องอย่าถ่วงเลยครับเวลามันก็โอ้โหนะคงเข้าใจเนาะใครที่ไม่ได้เล่นสายถ่วงเนาะคือเวลามันโคตรน้อยมึงอย่าถ่วงอีกเลยนะเนี่ยส่งไปส่งมาครับเข้าใจว่าเอาชัวร์ครับแต่มันสนุกกว่าแล้วคือไม่ต้องบอกแล้วเพสซิ่งดิครับกูกดแล้วมึงดูสินะเห็นในกลุ่มเถียงกันเนี่ยก็กดเพสซิ่งสิครับกดปุ่มให้มันวิ่งเข้าแย่งสิครับก็ดูสิครับแม่งส่งไปส่งมากองหน้า2คนวิ่งไล่มันจะเอาอะไรไปได้นะครับเออระบายนิดนึงระบายนิดนึงพอดีเจอถ่วงมาเยอะแต่ว่าไม่ได้อัดให้นะครับแต่ช่วงนี้มันช่วงอัดพอดีไงก็เลยเจอถ่วงตามที่เห็นนะครับผมดูนี้ก็งงเหมือนกันครับเคสเย่ครับค่าปั่นโคตรน้อยนะครับแต่ปั่นเข้าครับแบมบ้าค่าปั่นโคตรเยอะมึงปั่นไม่เข้าครับผมน่าจะเป็นที่ตานั้นๆไหมแต่ละตานั้นๆอะไรอย่างงี้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีไฮไลท์ได้แบบว่าซาลาตันปั่นไกลก็เข้าโกฝั่งตรงข้ามเก่งกว่าเดิมอีกก็ยังปั่นไกลเข้านะครับแต่บางตาปั่นยังไงก็ปั่นไม่เข้าครับหรือว่าเกมนี้มันมีโมเมนตัมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับคนดูคิดว่าเกมนี้มีโมเมนตัมไหมส่วนตัวผมคิดว่ามีนะเพราะว่าเกมฟุตบอลทุกเกมมันมีโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมก็แบบว่าเราเล่นดีแค่ไหนมันก็ไม่ดีอะครับเออแล้วฝั่งตรงข้ามเล่นธรรมดาก็ดีมอนเข้าทางยิงไงก็เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับมันแล้วแต่คนเชื่อเนาะแต่มันมีทุกเกมนะเว้ยเออที่เป็นฟุตบอลนะมาต่อไฮไลท์ครับบ่นไปเยอะซาลาตันครับได้บอลเสร็จเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับผมไม่มีมุมแล้วไงอะกูซัดเข้าแล้วกันนะครับอย่างโหดแต่ก็เต็มข้อครับในกรอบด้วยครับเอาอะไรไปเหลืออันนี้ส่งบอลพลาดครับเอ็มบัปเป้ไม่ได้บอลส่งบอลเข้ากลางมาคริสเตียโน่โรนัลโดเจอรูดิเกอร์ปะทะไปดิเจอลาเนี่ยครับได้บอลส่งไม้แบมบ้าอุ๊ยเน็ตแดงเน็ตแดงยังไงให้มาแบมบ้าต่อครับแบมบ้าครับโยกเข้าขวาปั่นในกรอบครับไม่เหลือครับโอ้ลูกนี้ถ้าไม่เข้าก็ขายทิ้งไงครับโล่งขนาดนี้ครับใช่ไหมต่อมาครับยังไงดีส่งบอลพลาดอ้าวเกซิเย่ตัดบอลได้ครับให้มาเจ้าเซโร่โบริตาโน่ครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เฉยนะครับจากเซโร่ครับให้มาเข้ากลางมาแบมบ้าแบมบ้าส่งต่อปาเป้แล้วชิงต่อมาให้สตาร์ตันซัดซ้ายย้ายเข้าประตูไปเลยครับโคตรแรงส่งปุ๊บยิงปั๊บครับยังโหดนะแล้วคือเกมนี้มันโคตรมันนะซาลาตันเกิดแพททิกด้วยครับเคซิเย่มาซานเนตีครับผมส่งต่อไปอิบราให้มาปาเป้ต่อจ่ายขึ้นบนมาครับให้แบมบ้าครับผมปาเป้ให้ซาลาตันอีกแล้วครับคิดไม่ออกบอกพี่ตั้นครับปั่นโค้งๆครับเนี่ยปกติไม่เข้าครับแล้วโกฝั่งตรงข้ามเดเกอาร์นะครับเดเกอาร์การ์ดชมพูอ่ะบวก11ด้วยเซฟไม่ได้เฉยอีกเกมนึงแม่งโกธรรมดาไม่เซฟได้ครับยิงดียิงดีช็อตนี้ต่อมาครับเข้ากลางหรือเปล่า
สไลด์สวยครับไม่โดนครับผมไอ้สัตว์เจ้าคอนเซโลครับไปบังทางก่อนซาร่าเข้ากลางมาไม่ดีครับได้เวลาสวนกลับนาทียังเหลือครับอย่าไปถ่วงครับผมอย่างที่บอกอย่าไปถ่วงคนไทยด้วยกันนะครับไปแล้วครับปาเป้ครับหลุดเดียวครับผมเขาโกขึ้นมาครับงัดขึ้นมาให้ซาลาตันยิงแป๊กครับผมบอลเข้าทางยิงซ้ำเข้าไปจีจีครับผมฝัง 3-1 นะครับคะแนนสุดท้ายนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับนักเตะที่เราได้รีวิวไปครับต้องบอกว่ามันก็ทำแม่งนะครับไม่รู้ว่ามันโดนดรอปความสามารถหรือว่าผมกากเองนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอเนี่ยโปลิตาโนอะไรเนี่ยมันเล่นเหมือนเมสซี่เลยครับความรู้สึกเหมือนกันเลยอะคือแบบเตี้ยๆวิ่งเร็วเท้าซ้ายยิงมันก็ไม่ได้ยิงแรงนะนี่ช็อตพาวเวอร์อยู่ที่103นะครับมันก็ไม่ได้ยิงแรงกว่าเมสซี่อะไรขนาดนะผมไม่แน่ใจว่าเมสซี่ยิงแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนเล่นเมสซี่เลยครับคือแบบเข้าซ้ายปั่นโค้งเข้าขวาก็เต็มโค้งได้แบบนี้ส่วนซาลาตันครับโอ้โหต่อให้แบบความอึดจะลดลงแบบ60-70นี่ก็แดงแล้วนะผมไม่สนนะครับขอแค่ได้ยิงเท้าขวาเต็มข้อผมว่าระยะไม่ใช่ระยะไหนก็เข้าเถอะถ้าเข้ากรอบอ่ะคือเข้าแน่นอนครับมันยิงแรงมากขนาดที่ว่าต่อให้โกไปปิดเสาแรกอ่ะแล้วยิงเสาแรกอ่ะมันก็เข้านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแต่ว่าเท้าซ้ายของพิตันเนี่ยยังไม่ผ่านนะเวลาแบบว่าเต็มข้อนะครับแต่ว่าการปั่นอะไรเงี้ยการปั่นเอาจริงก็ไม่ได้โกงขนาดนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเท้าซ้ายเท้าขวาปั่นเนาะส่วนแบมบ้าครับแบมบ้านี่ยังทำแม่งอยู่นะครับมันเหมือนมีความเร็วแต่ว่าจบสกอร์มันยังไม่ได้ทำให้ผมว้าวเท่าไหร่นะครับเต็มข้อโชว์นะครับเต็มข้อโชว์แบบยิงไกลโชว์อันนี้มีแต่ว่าการปั่นเนี่ยยังไม่เขาเรียกไงยังไม่โชว์เยอะก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันผมลองไปเกือบ10เกมอ่ะมันยังไม่โชว์ของเลยการปั่นนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามันจะเล่นไปเล่นมาถ้ามันเข้ามือปุ๊บแล้วมันจะปั่นได้ดีกว่าเดิมไหมนะครับเพราะว่าไอ้สองตัวแบบซาลาตันกับปูริตาโน่เนี่ยมันโอเคแล้วไงแต่อันเนี้ยแบมบ้าเนี่ยเรื่องจบสกอร์อย่างเดียวเลยที่มันยังแบบทำแม่งด้านการปั่นนะครับแต่ถ้าอนาคตไม่เข้ามือก็คงจะขายนะเพราะว่ามัน21ล้านนะครับตัวนี้ครับราคาแม่งขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรก18ครับผมได้ขายจนมัน21ล้านแล้วอะค่อยซื้อมาเล่นยังไม่ประทับใจครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอเล่นไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองกากเองหรือว่านักเตะมันไม่เข้ามือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเพราะว่าปีกฝั่งเนี้ยจริงๆก็มีตัวแทนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเนม่าหรือว่าซอนอะไรก็ว่านไปนะแต่ก็ต้องดูว่าลิงก์เอ็มบัปเป้ได้หรือเปล่านะใจอยากได้เนม่าเหมือนกันแต่เนม่ามัน40นะครับตามนี้ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสนุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับOh, don't fuck with them. Oh, don't fuck with them. Oh.